คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554ได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเว็บไซต์จะประกอบไปด้วยพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงกล่าวไว้ในโอกาสต่างๆในรูปแบบของไฟล์เสียงทั้งยังรวมภาพกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติจากทั่วประเทศนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ผ่านพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกด้วยจึงขอเชิญชวนประชาชนและหน่วยงานต่างๆเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.king84.th และลงนามถวายพระพรออนไลน์เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลนี้ปลดทุกข์ให้กำลังใจพี่น้องคนไทยที่ประสบภัยน้ำท่วมผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีหมายเลขโทรศัพท์022814130ร่วมบริจาคได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนชื่อบัญชีกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีเลขที่บัญชี067-0-06895-0 ช่วยเหลือด้วยใจคนไทยไม่ทิ้งกันสวัสดีครับช่วงนี้ชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่20ตุลาคมพุทธศักราช2554ครับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดบวรนิเวศวิหารและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวันนี้เวลา 16:20 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารและเป็นพระอารามซึ่งเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ขณะเสด็จออกทรงผนวดหลายพระองค์ในโอกาสนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์โดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธชินสีห์พระประธานพระอุโบสถและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งนี้ประเพณีการทอดกฐินมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลที่พุทธศาสนิกชนยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันมีทั้งพิธีหลวงและพิธีราษฎร์โดยมีกำหนดระยะเวลาถวายเพียง1เดือนคือตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน11ไปจนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12ระยะเวลานี้เรียกว่ากฐินกาลคือระยะเวลาทอดกฐินหรือเทศกาลทอดกฐินจันทาโร
เวลา 17 นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพเขตพระนครซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารและเป็นวัดประจำรัชกาลที่1ในการที่ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธเทวปฏิมากรพระประธานพระอุโบสถและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทั้งนี้ในการถวายผ้าพระกฐินของพระมหากษัตริย์จัดเป็นพระราชพิธีที่สำคัญประจำปีเรียกว่ากฐินหลวงประกอบด้วยกฐินที่กำหนดเป็นพระราชพิธีกฐินต้นและกฐินพระราชทานโดยกฐินที่กำหนดเป็นพระราชพิธีพระเจ้าแผ่นดินจะเสด็จพระราชดำเนินไปถวายด้วยพระองค์เองหรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์หรือผู้ที่ทรงเห็นสมควรเป็นผู้แทนพระองค์ไปทอดถวายณพระอารามหลวงที่กำหนดทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดซึ่งในปัจจุบันมีเพียง16วัดส่วนกฐินต้นเป็นกฐินที่พระเจ้าแผ่นดินเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐินณวัดที่ไม่ใช่วัดหลวงเป็นการส่วนพระองค์และกฐินพระราชทานเป็นกฐินที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานผ้าพระกฐินและเครื่องกฐินแก่ผู้กราบบังคมทูลขอพระราชทานเพื่อไปถวายยังพระอารามหลวงนอกเหนือจาก16วัดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2554วันนี้เวลา 15:55 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ในพระบรมมหาราชวังในการพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2554แก่ดร.อมินาจามีนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐมาลดีฟส์โดยดร.อมินาจามีนเป็นผู้บุกเบิกการพัฒนาและวางรากฐานที่เข้มแข็งของระบบการบริการสุขภาพสร้างความก้าวหน้าแก่วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของสาธารณรัฐมาลดีฟส์ประสานความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกและแหล่งทุนต่างๆจากต่างประเทศเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในประเทศของตนผลงานสำคัญคือพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญาสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์หลักสูตรฝึกอบรมและคู่มือการเรียนการสอนสำหรับพยาบาลและผดุงครรภ์ในหน่วยงานระดับปฐมภูมิช่วยให้ประชาชนตามหมู่เกาะห่างไกลเข้าถึงการให้บริการสุขภาพได้จากผลงานเหล่านี้ดร.อามินาจามีนจึงได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐมาลดีฟส์ตั้งแต่ปี2551จนถึงปัจจุบันนครินทราบรมราชชนนีให้ปรากฏกว้างไกลพยาบาลและผดุงครรภ์ถือเป็นบุคลากรกลุ่มใหญ่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในระบบบริหารด้านสุขภาพของประเทศและเป็นแรงผลักสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้นโยบายสุขภาพของประเทศบรรลุเป้าหมายยังผลให้เกิดสังคมสุขภาพองค์ประกอบที่จะทำให้เกิดสังคมสุขภาพได้นั้นมีหลายส่วนนับแต่การกำหนดนโยบายการจัดการบริการบริหารอย่างเป็นระบบระเบียบและมีประสิทธิภาพที่ประชาชนจะสามารถเข้าถึงได้สะดวกท่วงหน้ากันตลอดจนความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ให้บริการทุกระดับการจะสร้างสังคมให้เป็นสังคมสุขภาพอย่างสมบูรณ์จะต้องบูรณาการองค์ประกอบทุกส่วนเข้าด้วยกันผลสำเร็จจึงจะเกิดได้ดังหวังดร.อามินาจามีลผู้ได้รับรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2554เป็นผู้ประสบผลสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมในการผลักดันนโยบายสุขภาพทั่วหน้าของสาธารณรัฐมาลดีฟส์เป็นกำลังหลักในการบุกเบิกและพัฒนาระบบบริการสุขภาพออกสู่ชุมชนเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ตามเกาะห่างไกลสามารถใช้บริการสุขภาพได้โดยสะดวกและทั่วถึงทั้งยังริเริ่มพัฒนางานพยาบาลผดุงครรภ์และสาธารณสุขข
ของประเทศให้เข้มแข็งให้บุคลากรสามารถเป็นกำลังสำคัญในระบบบริการสุขภาพของประเทศดร.อามินาจามิลเป็นแบบอย่างของผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเสียสละใช้ความรู้ความสามารถในการประสานงานสร้างเครือข่ายทั้งระดับชาติและนานาชาติทำให้งานประสบผลสำเร็จเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีอย่างจริงใจต่อดร.อามินาจามิลที่ได้รับรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2554การทำงานอย่างทุ่มเทและเสียสละของดร.อามินาจามิลนับเป็นแบบอย่างที่ดีงามควรที่บุคลากรด้านพยาบาลพยุงประดุงคันการสาธารณสุขจะยึดถือเป็นแนวทางในการทำงานเพื่อยังประโยชน์สุขให้เกิดแก่ประชาชนโดยทั่วหน้าขออำนวยพรให้ดร.อามินาจามิลถึงพร้อมด้วยความสุขมีกำลังกายกำลังใจเข้มแข็งเพื่อจะสามารถสร้างประโยชน์เกื้อกูลแก่มหาชนสืบเนื่องต่อไปทั้งขอให้แขกผู้มีเกียรติที่มาพร้อมกันในพิธีนี้ประสบแต่สิ่งอันเป็นสวัสดิมงคลทุกเมื่อทั่วกันสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งขึ้นเมื่อปี2543เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในโอกาสครบ100ปีแห่งการเสด็จพระราชสมภพเพื่อพิจารณาให้รางวัลแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในประเทศต่างๆทั่วโลกที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติก็ให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษย์ในด้านสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตการพิจารณารางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนี้มีขึ้นปีละ1ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่12โอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเลี้ยงน้ำชาเพื่อแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีณพระที่นั่งบรมราชสถิตมโหฬารในพระบรมมหาราชวังด้วย